เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหานะครับของการบวกนะครับครับสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหานะครับคุณครูจะกำหนดเงื่อนไขมา2เงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นนำเงื่อนไขนั้นไปสร้างโจทย์ปัญหานะครับเงื่อนไขที่1ก็คือแม่ค้านะครับขายแอปเปิ้ลได้เงิน20บาทนะครับต่อมาเงื่อนไขที่2นะครับก็คือขายแตงโมได้เงิน25บาทนะครับเดี๋ยวเรานำเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้ไปสร้างโจทย์ปัญหากันเลยนะครับตอนนี้นะครับได้เวลาที่จะนำ2ข้อความหรือเงื่อนไขที่คุณครูให้ไปนั้นมาสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาแบบไหนนะครับจากข้อความที่คุณครูกำหนดให้นะครับแม่ค้าขายแอปเปิ้ล20บาทได้เงิน20บาทนะครับแล้วก็ขายแตงโมได้เงินอีก25บาทนะครับโจทย์เขาก็เลยถามอีกว่าแม่ค้าขายผลไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบของโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องรู้ก่อนนะครับว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าโจทย์กำหนดอะไรมานะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ค้าขายแอปเปิ้ลได้เงิน20บาทนะครับแล้วก็ขายแตงโมได้เงิน25บาทนะครับต่อมาคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้ว่าโจทย์เขาอยากทราบอะไรเขาถามอะไรนักเรียนนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าขายผลไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคำตอบที่เราจะต้องนำมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์มาก่อนนะครับประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือแอปเปิ้ลราคาของแอปเปิ้ลกับแตงโมนะครับก็คือ20บวกกับ25นะครับพอนำประโยคสัญลักษณ์มาเสร็จนะครับเราต้องมาบอกว่าแม่ค้าขายแอปเปิ้ลได้เงินกี่บาทนะครับได้20บาทก็นำตัวเลข20มาตั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยขายแตงโมได้เงิน25บาทนะครับเราได้2ตัวเลือกแล้วนะครับแล้วเราก็นำมาบวกกันนะครับทีนี้นำมาบวกเพื่อที่จะให้ทราบจำนวนที่โจทย์ต้องการอยากรู้ว่าแม่ค้านั้นขายผลไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาบวกพร้อมกันเลยนะครับ0บวก5เท่ากับ5นะครับ2บวก2เท่ากับ4นะครับสรุปในข้อนี้ก็คือแม่ค้านะครับขายผลไม้ได้เงินทั้งหมด45บาทนั่นเองนะครับเด็กๆเก่งมากเลยครับสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานะครับก็ได้หาคำตอบที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาเราอย่าลืมว่าถ้าเขากำหนดโจทย์ปัญหามาให้เราแล้วนะครับเราต้องทราบก่อนว่าโจทย์เขาต้องการทราบอะไรนะครับโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เรานะครับแล้วเราก็มาตั้งหาคำตอบนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับคุณครูกำหนด2ตัวเลขมาให้นักเรียนนะครับเพื่อจะให้นักเรียนนำไปสร้างโจทย์ปัญหานะครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ